เรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีมีพระคณาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยธรผู้ทรงวินัยหรือผู้เชี่ยวชาญทางวินัยกับพระคณะพระธรรมกถึกคือผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีศิษย์คนละประมาณ500วันหนึ่งพระธรรมกถึกเข้าไปในฐานคือส้วมทำสรีระกิจแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยทอนเข้าไปภายหลังเห็นน้ำนั้นจึงถามพระธรรมกถึกท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกถึกบอกความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ำไว้อย่างนี้เป็นอาบัติผมไม่รู้พระธรรมกถึกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัติพระวินัยทอนว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเสียคือผมจะแสดงอาบัติพระธรรมกถึกยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทำท่านทำเพราะไม่มีสติอาบัติก็ไม่มีพระวินัยทอนว่าด้วยคำพูดตอนหลังของพระวินัยทอนนี้พระธรรมกถึกจึงมิได้แสดงอาบัติคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจบแต่พระวินัยทอนไม่ได้นิ่งเฉยกลับนำเรื่องนั้นมาพูดกับศิษย์ของตนว่าพระธรรมกถึกแม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้เมื่อสิทธิ์ของพระวินัยทอนเจอสิทธิ์ของพระธรรมกถึกก็พูดใส่หูเป็นเชิงดูหมิ่นว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของพระธรรมกถึกได้ฟังดังนั้นจึงไปถามอุปัชฌาย์ของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไร สิทธิ์ของพระวินัยทอนจึงพูดเช่นนั้นพระธรรมกถึกเล่าเรื่องให้สิทธิ์ฟังแล้วกล่าวว่าพระวินัยทอนทีแรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติมาบัดนี้ฉะนั้นจึงพูดว่าเป็นอาบัติพระวินัยทอนพูดมุสาสิทธิ์พระธรรมกถึกเมื่อพบสิทธิ์ของพระวินัยทอนก็พูดบ้างว่าอุปัชฌาย์ของพวกท่านพูดมุสาทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วการทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการฉะนี้ต่อมาภายหลังพระวินัยทอนได้โอกาสจึงได้ทำเขปนิยกรรมคือประกาศไม่ให้สงฆ์ร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่ให้รวมฉันร่วมที่อยู่อาศัยแก่พระธรรมกถึกเพราะการไม่เห็นอาบัติตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกกันเป็นสองพวกแม้อุบาสกอุบาสิกาก็แตกกันเหมือนกันตำรากล่าวว่าแม้พวกเทวดาก็แตกกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่ภิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยทอนถือว่าการที่พระวินัยทอนประกาศอุเขปนิยกรรมแก่พระธรรมกถึกนั้นสมควรแล้วส่วนพระธรรมกถึกถือว่าอุปัชฌาย์ของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกร้าวได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้นครั้งที่สามทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการทำอุเขปนิยกรรมของภิกษุผู้ทำอุเขปนิยกรรมและตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรภิกษุทั้งหลายยังพอใจจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปรารถนาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานุสาสน์เป็นอันมากเพื่อประสานรอยร้าวให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกร้าวแตกแยกและแก่งแย่งกันนั้นนำมาแต่ความพินาศไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยดังนี้แล้วตรัสชาดกเป็นอันมากมีละตะกิกะชาดกเป็นต้นครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีคือพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวนขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เย็นจงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบและไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าทีคีติโกศลซึ่งพระเจ้าพรหมทัตให้ปลงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีฆาวุกุมาร โอรสพระเจ้าโกศล
จับพระเจ้าพรหมชมจับพระเจ้าพรหมทัตได้ประสงค์จะปลงพระชนเสียแต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะทีขาวุกุมารยกพระชนให้แก่พระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีขาวุและพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้มีศาสตราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมให้อภัยกันได้ทำไมเล่าเธอทั้งหลายจะปรองดองสามัคคีกันได้ภิกษุทั้งหลายจักเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั้นและสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันได้เลยพระศาสดาทรงระอิระอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จลีกออกจากหมู่อยู่โดดเดี่ยวเช้าวันหนึ่งจึงเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาตรด้วยพระองค์เองมิได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทางภารกะโลนการามตรัสเอกจาริกวัดคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียวแก่พระภคุเถระที่ภารกะโลนการามนั้นตรัสอานิสงส์แห่งสามขีแก่กุลบุตรสามคนในมิคทายวันชื่อปาจีนวังสะแล้วเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริเรยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยบ้านปาริเรยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่ารักขิตวันได้รับ อุปถากจากช้างชื่อปาริเรยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุกพวกชาวบ้านไปสู่โคสิตารามเห็นพระศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ก็หาสามัคคีกันไม่พวกเราจะลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะคือที่นั่งไม่ทำสามีกิจกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทำสามีกิจกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูบซีดลงเพราะมีอาหารน้อยสองสามวันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกันและได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเพรียงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิดพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอขมาพระตอบถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอขมาพระศาสดาซะก่อนเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ทรงรับขอขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้นมิอาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลำบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในพรรษานั้นพระศาสดาประทับจำพรรษาณป่ารักขิตวันใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะได้ช้างชื่อปาริเรยกะอุปถากอยู่ช้างปาริเรยกะนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะระอิดระอาในความเกลื่อนกลนด้วยหมู่คณะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปาริเรยกะได้ออกจากหมู่อยู่แต่ตัวเดียวแล้วเพราะคิดว่าเราอยู่เกลื่อนกลนด้วยช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่งกินซะก่อนพวกช้างทั้งหลายคอยแย่งกินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ำขุ่นเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำหรือขึ้นจากท่าน้ำก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลายทำอย่างไรหนอเราจึงจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวช้างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลีกออกจากโขลงเข้าไปยังป่ารักขิตวันณควงไม้สาละใหญ่ใกล้หมู่บ้านปาริเรยกะช้างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปัดกวาดบริเวณใต้ทูลสระให้สะอาดเรียบเอางวงจับหม้อตักน้ำเสวยและน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อพระศาสดามีพระประสงค์น้ำร้อนก็ถวายน้ำร้อนวิธีการทำน้ำร้อนของช้างเป็นดังนี้มันเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีกันให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วเอาท่อนไม้กลิ้งศิลาให้ลงไปในแอ่งน้ำเมื่อต้องการจะรู้ว่าน้ำร้อนแล้วหรือไม่มันก็เอางวงหย่อนลงไปในน้ำเมื่อรู้ว่าน้ำอุ่นแล้วมันก็ไปถวายบังคมพระศาสดา
เป็นทํานองทูลให้ทรงใช้น้ำร้อนได้มันได้นำผลไม้ประเภทต่างๆมาถวายพระศาสดาด้วยเหมือนกันเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านช้างได้วางบาตรและจีวรของพระองค์ไว้บนตระพองตามเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่งว่าปาริระยกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาตรและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับทำการต้อนรับถือบาตรและจีวรไปโดยนายที่กล่าวแล้วไปวางไว้ณที่ประทับแล้วนำกิ่งไม้มาต่างพัดยืนพัดพระศาสดาอยู่เวลากลางคืนช้างนั้นจะถือท่อนไม้ท่อนใหญ่เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาและที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายให้พระผู้มีพระภาคจนรุ่งอรุณเมื่อรุ่งอรุณแล้วก็ทำกิจอย่างอื่นอย่างที่เคยทำมาทุกวันมีการถวายน้ำสงฆ์พระพักเป็นต้นการนั้นมีลิงตัวหนึ่งเห็นช้างทำอยู่เช่นนั้นก็อยากจะทำอะไรบ้างวันหนึ่งเห็นรังผึ้งที่กิ่งไม้ไม่มีตัวผึ้งจึงหักกิ่งไม้นั้นไปถวายพระผู้มีพระภาคนั่งจ้องมองดูว่าพระผู้มีพระภาคจะเสวยหรือไม่พระศาสดารับแล้วทรงเฉยอยู่ลิงคิดว่าทำไมหนอพระองค์จึงไม่เสวยจึงจับกิ่งไม้พิจารณาดูอีกทีหนึ่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่พระศาสดาเสวยแล้วเมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดีบังเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงตอไม้แหลมอันหนึ่งถูกตอนั้นแทงสิ้นใจตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในภพดาวดึงส์การที่พระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นไปอยู่ในป่ารักขิตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีปทางเมืองสาวัตถีท่านอนาถบิณฑิกะและวิสาขามหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอานนท์ว่าขอให้นำเสด็จพระศาสดาไปสู่สาวัตถีฝ่ายภิกษุจำนวนมากผู้จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วต้องการได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์จึงไปหาพระอานนท์วอนขอว่าท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกเถิดพระอานนท์พาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาหน้าป่ารักขิตวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายังไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านั้นพักรออยู่ณภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนนี่เป็นความรอบคอบของพระอานนท์คิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาริระยกะเห็นพระอานนท์มาแต่ไกลจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอานนท์พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าปาริระยกะหลีกไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถาของเราช้างรู้เช่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟื้อในการรับบาตรและจีวรแต่พระอานนท์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยามมันญาติดีจะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอานนท์ได้วางบาตรและจีวรของตนไว้ที่พื้น ช้างเห็นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสจริงอยู่สิทธิผู้มีมารยาทดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นั่งที่นอนของครูพระอานนท์ถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าค่ะเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าค่ะไปนำมาเถิดพระอานนท์นำภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถารกับเธอทั้งหลายด้วยพระอัธยาศัยอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุมคือหมายความว่าละเอียดอ่อนพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไตรมาสชื่อว่ากระทำกิจอันทำได้โดยยากผู้ปฏิบัติพระองค์คงไม่ได้มีหน้าที่นี้พระศาสดาตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาริระยกะได้ทำกิจทั้งปวงอันควรทำแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายหินป่านนี้สมควรแท้หากไม่ได้สหายอย่างนี้การเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ดังนี้ถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญามีคุณธรรมมุ่งประโยชน์อันดีไว้เป็นมิตรสำหรับไปมาด้วยกันไซก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบำบัดอันตรายแก่สหายนั้นถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังก์เที่ยวไปผู้เดียวหรือเหมือนช้างชื่อมาทังคะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่าการเที่ยวไปผู้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัสจบภิกษุ500รูปได้สำเร็จพระอรหัตผลพระอานนท์ทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถพินทิกะเป็นต้นส่งมาทูลเชิญเสด็จพระศาสดาสู่นครสาวัตถีพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวรไปดังนี้แล้วเสด็จออกไปช้างได้ยืนขวางทางไว้ภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่าช้างมีความประสงค์จะถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทำให้จิตใจของเขาขัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายพวกเราอย่าเพิ่งไปเลยกลับกันก่อนเถิดดังนี้แล้วพระศาสดาได้พาภิกษุทั้งหลายกลับมาประทับที่เดิมฝ่ายช้างรีบเข้าไปในป่ารวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมากองไว้วันรุ่งขึ้นพระศาสดาได้เสวยและภิกษุทั้งหลายได้ฉันผลไม้เหล่านั้นแต่ฉันไม่หมดเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาทรงถือบาตรและจีวรด้วยพระองค์เองเสด็จออกไปก่อนช้างได้ติดตามไปและยืนขวางพระพักไว้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาตรัสว่าช้างประสงค์จะให้พวกเธอทั้งหลายกลับไปแต่จะให้พระองค์เสด็จกลับพระศาสดาตรัสกับพญาช้างปาริระยกะว่าปาริระยกะเอ่ยในอัตภาพนี้เธอเป็นเดรัจฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสสนาหรือมรรคผลได้เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลยช้างฟังแล้วเอางวงเข้าปากร้องไห้และติดตามไปเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จกลับเมื่อเสด็จถึงเขตบ้านปาริระยกะพระศาสดาผินพระพักมาตรัสกับช้างว่าปาริระยกะต่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์มิใช่ถิ่นของเจ้ามีภัยอยู่รอบด้านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิดอย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดาพอพระองค์รับครองจักษุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรักช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นเทพบุตรชื่อปาริระยกะฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อทูลขอให้พระศาสดาประทานอภัยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงทราบว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเมืองฝ่ายอนาถปิณฑิกะเศรษฐีก็เหมือนกันกราบทูลพระศาสดาว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าวัดเชตวันของตนแต่พระศาสดาทรงชี้แจงว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เชื่อคำของพระองค์เพราะการทะเลาะกันบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นชวนกันมาเพื่อขอขมาพระองค์ขอให้พวกเธอมาเถิดเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงสาวัตถีแล้วพระศาสดารับสั่งให้จัดเสนาสนะแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดให้เป็นที่อยู่ของพวกเธอไม่ให้ภิกษุเหล่าอื่นปะปนอยู่ในการประชุมก็ทรงให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดาตรัสชี้ให้ดูว่าพวกนั้นพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอายนั่งก้มหน้านิ่งไม่อาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมาพระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่า
ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบัณฑิตในการก่อนสดับโอวาทของมารดาบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วมิได้ขัดขืนโอวาทของมารดาบิดาปฏิบัติตามโอวาทของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแว่นแคว้นถึงสองแคว้นคือกาสีและโกศลดังนี้แล้วตรัสทีฆาวุกุมารชาดกและตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทความหมายซึ่งกันและกันย่อมระงับลงการไม่สำรวมอินทรีย์คนที่มองเห็นอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นวางงามอยู่ไม่สำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้นไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวคือย่อหย่อนมารย่อมรังควานย่ำยีได้เหมือนลมพัดต้นไม้ที่ทุรพลให้ล้มลงส่วนคนที่มองเห็นอารมณ์ไม่อารมณ์ว่าไม่งามอยู่สำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธามีความเพียรสม่ำเสมอมารย่อมรังควานย่ำยีไม่ได้เหมือนลมไม่สามารถพัดภูเขาศิลาให้ล้มได้ฉะนั้นอธิบายความการที่มองเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามนั้นเพราะเอาใจเข้าไปยึดโดยนิมิตบ้างโดยอนุพยัญชนะบ้างโดยนิมิตนั้นกล่าวคือเห็นงามไปหมดทั้งรูปร่างหน้าตาเมื่อเห็นงามความกำหนัดพอใจก็เกิดขึ้นกามราคะก็รบกวนทำลายสมาธิโดยอนุพยัญชนะนั้นคือแยกถือว่างามเช่นมืองามขางามหน้าอกงามในตางามจมูกงามเป็นต้นแม้ส่วนอื่นจะไม่งามอยู่บ้างแต่ก็พอใจกำหนัดในส่วนที่งามแยกเป็นส่วนๆการไม่สำรวมอินทรีย์นั้นคือไม่ระวังอินทรีย์หกกล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยอมให้มันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและใจรับรู้อารมณ์รวมความว่าต้องคอยดีใจเสียใจอยู่เสมอการตามใจตาหูจนเกินไปย่อมทำให้ต้องดิ้นรนมากและมีทุกข์มากทำให้ต้องเสื่อมจากคุณงามความดีก็ไม่น้อยความไม่ประมาณไม่รู้ประมาณในโภชนะนั้นเช่นไม่รู้จักประมาณในการรับไม่รู้ประมาณในการแสวงหาในการรับและในการบริโภคน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างน้อยเกินไปทำให้ร่างกายอ่อนเพลียอาจเป็นโรคขาดอาหารได้มากเกินไปทำให้อึดอัดเกียจคร้านอยู่เสมอนอกจากนี้ในการบริโภคควรคำนึงถึงคุณภาพของอาหารด้วยแต่เชื่อว่าทุกคนอยากรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีที่ไม่ได้ก็เพราะฐานะไม่อำนวยแต่โปรดอย่าลืมว่าอาหารที่มีคุณภาพดีมิได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพงเสมอไปความเกียจคร้านนั้นคืออาการที่ไม่อยากทำอะไรแม้ร่างกายจะปกติดีอยู่มิได้เหนื่อยไม่เพลียและไม่เจ็บป่วยแต่ไม่อยากทำอะไรการที่เพลียแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างนี้ไม่ใช่ความเกียจคร้านเพราะพอหายเพลียหายเหนื่อยก็ทำงานต่อไปหากเป็นพระอาการเกียจคร้านก็คือไม่อยากศึกษาเล่าเรียนไม่อยากท่องบทสาธยายไม่เจริญธรรมะธรรมเช่นสมถะและวิปัสสนาเอาแต่ฉันแล้วนอนและคุยแล้วก็ไม่ได้คุยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียอีกด้วยความเกียจคร้านเป็นอันตรายแห่งความเจริญก้าวหน้าทั้งแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นหลุมพรางที่มารชอบคนขยันย่อมต้องมีอะไรบางอย่างทำอยู่เสมอไม่อยู่ว่างได้คนเกียจคร้านมักต้องตกอยู่ในอำนาจของวิตก3คือกามวิตกการตรึกถึงกามพยาบาทวิตกตรึกถึงความพยาบาทและวิหิงสาวิตกตรึกถึงความเบียดเบียนคำว่ามีความเพียรเลวนั้นคือมีความเพียรย่อหย่อนจับวางๆไม่มีความเพียรอันมั่นคงทำอะไรจับจดทำความเพียรแบบการเดินของกิ้งก่าคือเดินหยุดไม่สม่ำเสมอใจไม่มั่นคงไม่รู้จักรอคอยคนที่มีลักษณะดังกล่าวมีการตกอยู่ในอำนาจของความงามเป็นต้นมารย่อมรังควานได้เขาย่อมตกอยู่ในอำนาจของมารด้วยเหมือนกันส่วนคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามกล่าวคือไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งความงามสำรวมอินทรีย์6รู้จักประมาณในโภชนะมีศรัทธามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมารย่อมย่ำยีไม่ได้มีคำที่คนอธิบายอยู่อีกคำหนึ่งคือมีศรัทธา
ศรัทธาในที่นี้ท่านหมายเอาถึงโลกียศรัทธาและโลกุตระศรัทธาโลกียศรัทธานั้นคือการยอมรับเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อชาตินี้ชาติหน้าโลกุตระศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยอันหนึ่งโลกุตระศรัทธาหมายถึงความเชื่อของพระอริยเจ้าตั้งแต่